วัสดีและสบายดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อของวันที่24เด้อจ้าวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2565กลับมาพบกับสาวหม่องชาแนลคือเก่าจ้ามื้อนี้สาวหม่องสิพาพี่น้องมาปลูกบรอกโคลีเด้อจ้ามื้อเช้านี้สาวหม่องปลูกผักกาดขาวปีก็บ่ได้ทายทําให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าฝนตกมื้อเช้านี้แห้งๆพี่น้องเมื่อวานก็ตกแห้งจนน้ําขาวพามน้ําให้นาเลยจ้าแล้วก็เมื่อตอนลุงสาวนี่ก็ตกอีกเนาะว่าแต่จะบ่ได้อันปลูกนะพี่น้องขี้ตมเละตุ้มเป๊ะเลยจ้าสาวหม่องย่างช่วงเซาๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังเละอยู่พี่น้องฝนตกแห้งคักมันพี่น้องเป็นจังได๋แน่เนาะฝนตกบ่จ้าบ้านสาวหม่องฝนตกแห้งๆติดต่อกัน2มื้อแล้วคนตากข้าวก็บ่ได้ตากพี่น้องเอ้ยก็สิว่าจังได๋แล่นกันชุลมุนปกข้าวน้ําท่วมข้าวตากไว้ก็น้ําท่วมขี้ตมเละตุ้มเป๊ะจ้าตากกับดินถ้าตากกับร้านปูนก็ยังว่าโอเคอยู่เนาะมื้อนี้สาวหม่องสิพาปลูกบรอกโคลีจ้าไปรับชมกันเลยจ้าก่อนจะไปรับชมก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามักคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องเพราะสาวหม่องสิเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปให้พี่น้องได้รับชมเนาะจ้าไปชมกันเลยจ้าพี่น้องฝนตกท่วมแปลงผักสาวหม่องเลยมันสิได้ผลบ่ก็บ่ฮู้ปีนี้ฝนแบบมันมานะพี่น้องปกติเดือนนี้ฝนบ่ตกเด้อจ้าแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันนี้สาวหม่องปลูกตอนเช้าๆเด้อจ้านี่ปลูกเมื่อเช้านี่ก็เหี่ยวแต่ว่ากระแดดบดอยู่ดอกพี่น้องบดแน่แดดแน่แดดบ่แห้งดอกจ้าเพราะว่าฟ้าครึ้มพุ่นน่ะจักฝนสิตกย้ำได้อีกบรรยากาศพายุเข้าคุณนะพี่น้องก็สิประมาณนี้จ้ะป้าพี่น้องไปปลูกผักกันนี่พี่น้องสาวหม่องลกไว้ลกข้าวเดียวก็เหี่ยวจ้าเดี๋ยวสาวหม่องฟ้าปลูกกันเด้อพี่น้องมาปลูกน้ำกันเด้อจ้าซุ่มคักอีหลีจ้ะแบบดินมันจืนมันซุ่มมันอื่นไปเบิดเลยจ้ะนี่แถวนี้ก็อื่นไปเบิดซุ่มไปเบิดเลยสาวหม่องกะจักสิว่าจังได๋เนาะฝนตก2มื้อติดต่อกันแบบฟ้าขาดเลยพี่น้องตกแบบตกแห้งๆนะจ้ะค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจสาวหม่องในเด้อมาปลูกผักน้ําสาวหม่องเด้อพี่น้องใส่เกือบบูทก็นั่งย่องยอเอาขี้ตมติดเต็มก้นเลยจ้ะโอ้ยฝนตกคักตกแน่ประมาณนี้พี่น้องปลูกเสร็จแล้วจ้าี่จ้าผักบ่ทันได้ใหญ่เดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้แล้วสาวหม่องกระสิดลกมาแต้มใหม่อันนี้ยังน้อยๆอยู่พี่น้องให้มันใหญ่กว่านี้สักนิดนึงแต่ว่าสํานี้แล้วจ้าพอแต้มแต่ว่ามันแดดเนาะสาวหม่องยานแดดเผาเพราะว่าสาวหม่องบ่ได้กลางผ่าแสลมให้มันต้นแข็งต้นใหญ่กว่านี้ก่อนสาวหม่องค่อยสิเอามาปลูกใหม่เด้อจ้ามื้อนี้ก็ทายทําบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเมื่อก่อนนี่สมองทายนี่แป้งหอมบัวกําลังงามแล้วก็กระเทียมฟังพุ่นบัดนี้ฝนมาตกใส่พอดีเดี๋ยวมื้อหลังอ่ะสมองสิอัปเดตเด้อจ้าแป้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมพื้นบ้านนะพี่น้องก็สิประมาณนี้จ้าสําหรับคลิปนี้นี่จ้าฝนตกเดี๋ยวสมองขอยุติก่อนพี่น้องสําหรับการปลูกสําหรับมื้อนี้เดี๋ยวเทื่อหน้าปลูกไม่ปลูกพอได้กินก่อนเพราะว่าฝนตกมาเดี๋ยวมันก็สิท่วมแปลงผักสาวหม่องอีกมันบ่แน่บ่นอนจ้ะเพราะว่า
มองนี้มันเป็นที่โล่งที่ต่ำน้ำขังสมองบ่มั่นใจเพราะว่าปีนี้ฝนบ่เบิดจักเทื่อจ้าสู่ปีนี้มันเบิดฝนมันมีแต่หนาวพี่น้องนี่ก็สิปลูกห่างประมาณนี้ระยะ30เซนเด้อจ้าต้นบรอกโคลีสมองก็ปลูกบ่ห่างปานใดแต่ว่ามันก็ต้นใหญ่เติบอยู่พุ่นน่ะห้อยน้ำท่วมรองพี่น้องสมองเป้งออกลงสาพุ่นน่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการหาอยู่หากินการปลูกอยู่ปลูกกินปลูกพักปลูกผลหมากลากไม้กาคลิปสาวหม่องนีลาสาวหม่องกะท้ายผสมผสานกันย้ำหาอยู่หากินสาวหม่องกะไปหาอยู่หากินย้ำปลูกพักปลูกมีปลูกผลหมากลากไม้ไปท้ายทำสวนหม่องหันหม่องนีกะอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้องช่องน้อยๆนี่เนาะสาวหม่องกะขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อจ้าคลิปหน้าเด้อสาวหม่องซีเพจเกี่ยวกับมีหยังกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อคลิปนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีทุกคนพี่น้องไปแล้วจ้า